ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่6ประจำปี2566มีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสเป็นองค์ประธานการประชุมสำหรับผลการประชุมที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องของการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆโดยแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธรและเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่6ปี2566โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมภายหลังการประชุมนายยุทธศักดิ์แก้วพระพานผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจว่าด้วยการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอที่ประชุมอนุมัติการขอเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังต่างประเทศอนุมัติการขอต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมทูตในต่างประเทศ38รูปอนุมัติการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยองที่ประชุมเห็นชอบให้นายสิบบวรแก้วงามเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในส่วนของระเบียบวาระนอกประชุมนะครับได้มีการเสนอแต่งตั้งนะครับผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธรธรรมยุทธนะครับผมที่ประชุมนะครับได้มีการเสนอพระครูประสิทธิ์ศิลคุณนะครับประสิทธิ์ฉายากันตศิโรนะครับอายุ58พรรษา38วิทยาฐานะ ปท1สอนะครับนทเอกสสดนะครับวสีธรรมารามอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรนะครับให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธรธรรมยุทธนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการเสนอแต่งตั้งนะครับพระสังฆาธิการนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามธรรมยุทธนะครับซึ่งได้แก่พระเทพวัชราภรณ์นะครับเฉลิมฉายาวีระธรรมโมอายุ78พรรษา58วิทยาฐานะปท5นทเอกนะครับวัดประชาบำรุงอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะครับเห็นสมควรนะครับยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามธรรมยุทธนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการเสนอแต่งตั้งนะครับพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนมนะครับธรรมยุทธซึ่งได้แก่นะครับพระครูวิธานธรรมโกวิทบรรทายนะครับฉายาทิตะธรรมโมนะครับอายุ66พรรษา33วิทยาฐานะนทเอกเจ้าคณะอำเภอนาว่าธรรมยุทธนะครับวัดอุณาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้นให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธครับมีการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายนะครับธรรมยุทธซึ่งได้แก่พระครูสุวรรณศิลคุณทองเปลี่ยนฉายานะครับจิตตะปัญโยนะครับอายุ57พรรษา36วิทยาฐานะนทเอกเจ้าคณะตำบลนาพึงธรรมยุทธนะครับวัดบ้านน้ำเกลี้ยงสิริมงคลอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับเหตุสมควรยกย่องเชิดยกย่องเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายนะครับเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีวิไลธรรมยุทธนะครับซึ่งได้แก่เจ้าอธิการประสงค์ฉายาจารุธรรมโมอายุ70พรรษา49วิทยาฐานะนทเอกเจ้าคณะตำบลศรีวิไลธรรมยุทธนะครับวัดป่าสีชมพูพรญาณสังวรารามอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีวิไลธรรมยุทธนะครับพร้อมกันนี้นะครับได้มีการเสนอนะครับขออนุมัตินะครับเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือพระธรรมวิสุทธาจารย์นะครับวัดบวรนิเวศวิหารและพระ
มงคลธรรมวิธานนะครับผมสองรูปด้วยกันนะครับขออนุญาตลาไปปฏิบัติศาสนกิจนะครับณประเทศออสเตรเลียนะครับก็คือ ท่านเจ้าคุณนะครับพระพรหมมุนีนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับเจ้าวาดวัดพระศรีมหาธาตุนะครับซึ่งท่านได้รับนิมนต์นะครับให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณประเทศออสเตรเลียนะครับระหว่างวันที่8ถึง18เมษายนนะครับพร้อม ผู้ติดตามพระนุจรนะครับ2รูปด้วยกันนะครับผมได้มีการเสนอขอแต่งตั้งนะครับพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับก็คือท่านพระเทพสิทธิเมธีนะครับทวนทองฉายาชินวังโสอายุ79พรรษา57นะครับวิทยาฐานะนอทอโทนะครับพอทอ3นะครับพอทอดอวัดบุญยะประดิษฐ์นะครับเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบุญยประดิษฐ์นะครับและเจ้าคณะเขตบางแคเหตุสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับได้แก่พระครูวิจิตชัยวัฒน์ชลอฉายาเตชะปุญโญอายุ73พรรษา53วิทยาฐานะนทเอกวัดธรรมขันธ์นะครับอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดธรรมขันธ์และเจ้าคณะอำเภอมโนรมนะครับเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทครับผมพร้อมกันนี้นะครับได้ มีการเสนอขออนุมัตินะครับพระภิกษุให้ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับจำนวน11รูปนะครับและได้มีการขออนุมัตินะครับต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุนะครับที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตนะครับณวัดไทยในต่างประเทศนะครับจำนวน38รูปด้วยกันนะครับสำหรับใน ในการประชุมครั้งนี้นะครับผมในวาระนะครับสำหรับระเบียบวาระที่6เรื่องเสนอพิจารณานะครับเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ได้มีการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลานะครับจำนวน2รูปนะครับคือ1พระครูกิตติธรรมรงค์นะครับอายุ80พรรษา60นทเอกเจ้าวาดวัดบางเหรียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับและเจ้าคณะอำเภอควนเนียงให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอควนเนียงและรูปที่2นะครับพระครูกิตติธรรมานุรักษ์อายุ78พรรษา51นทเอกปท5เจ้าวาดวัดเขารักเกียรติอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและเจ้าคณะตำบลท่าชมวงนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิสำหรับเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับได้มี การเสนอขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยองนะครับจำนวน2แห่งด้วยกันนะครับก็คือแห่งที่21ตั้งอยู่ที่วัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีพระครูไพบูลย์วุฒิกรอายุ66พรรษา35นทเอกนะครับพทบเจ้าวาดวัดคลองทรายและเจ้าคณะตำบลสำนักท้อนนะครับเป็นเจ้าสำนักและแห่งที่22นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดป่าภูมาศนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเช่นเดียวกันนะครับโดยมีพระมหาสิรัตประสันจิตโตนะครับอายุ42พรรษา20นะครับปท3นทเอกพทบเจ้าวาดวัดป่าภูมาศเป็นเจ้าสำนักครับผมพร้อมกันนี้นะครับได้มีการนะครับแจ้งนะครับในเรื่องการประชุมร่วมการขับเคลื่อนกิจการทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างองค์กรพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566นะครับซึ่งทางศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาตินะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับได้มีหนังสือเรื่องเชิญคณะผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยเยี่ยมเยือนและทำกิจกรรมณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับส
สปป.ลาวในระหว่างวันที่3ถึง7เมษายน2566นะครับซึ่งที่ประชุมนะครับเห็นชอบ มอบให้นายสิบบวรแก้วงามนะครับที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมนะครับร่วมกับคณะข้าราชการนะครับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเดินทางสังเกตการการประชุมณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับสปป.ลาวในระหว่างวันที่3ถึง7เมษายน2566ครับผม